มาถึงมื้อกลางวันนี้มาดูเรื่องของข้าวผัดกะเพรากล่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นข้าวผัดกะเพราที่คุณพยาบาลสาวสวยเธอไปคลุกตรวจดูเพราะเป็นคุณพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดแล้วเธอบอกว่าได้รับแจ้งมาว่าจะมีการเอาบุหรี่เนี่ยซุกเอาไว้ในข้าวผัดกะเพราส่งให้กับผู้ป่วยด้านในซึ่งแน่นอนผู้ป่วยโควิดสูบบุหรี่ไม่ได้นะคะมันเสี่ยงนะคะเพราะว่าเชื้อมันจะลงปอดเอาทีนี้ปรากฏว่าเขาไปตรวจเนี่ยเจอจริงๆด้วยไปดูคลิป TikTok ที่เธอโพสต์ไว้ค่ะนี่ไงมีไหมคะมีสิจะสูบป่ะแน่นดินี่นะคะอันนี้คือข้าวที่ญาติคนไข้เอามาส่งแล้วก็ยัดไส้บุหรี่มาให้กันในข้าวเลยค่ะนี่เป็นโตเลยจ้าคือไม่ได้ยัดมาทั้งซองขนาดนั้นแกะออกมาแล้วเหมือนใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อกอะไรก็ตามหน่อยนึงนะวางเห็นก็มี3มวนนะใช่วางข้างล่างกล่องแล้วค่อยเอาข้าวโปะทับมาครับกินข้าวหมดแล้วก็แกะคือบุหรี่ออกจากซองว่าอย่างนี้กลายเป็นของเยี่ยมไข้ไปนะคะเธอก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTokคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแต่ปัญหาก็คือมีอยู่ความคิดเห็นหนึ่งที่ทำให้คุณพยาบาลคนนี้เดือดต้องมาฉะกลับเลยนะคะเพราะมีความเห็นหนึ่งติติงคุณพยาบาลบอกว่าเขาก็ไม่ผิดนะครับที่ญาติจะฝากซื้อมาให้ครับกลับเป็นว่าไปต่อว่าคุณพยาบาลซะอีกที่ไปดูของเยี่ยมคุณพยาบาลคนนี้ก็เลยฉะกลับนะคะคอมเมนต์กลับบอกว่าไม่ผิดหรอกค่ะถ้าไม่ได้มารักษาตัวอีกอย่างโควิดมันเสี่ยงลงปอดอันตรายต่อผู้ป่วยคนอื่นด้วยถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกค่ะตั้งแต่รายงานสถานการณ์ข่าวโควิดมาบรรดาพวกของเยี่ยมไข้ที่ส่งเข้าไปในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่างๆนี่สารพัดสิ่งเหมือนกันนะคะครับทุเรียนอย่างเงี้ยเคยมีถึงขั้นต้องขึ้นป้ายห้ามใช่ไหมไม่ให้ส่งทุเรียนเข้าไปเยี่ยมครับหรือว่าสั่งอาหาร delivery มาคุณพยาบาลก็ต้องขอร้องบอกคุณผู้ป่วยอย่าสั่งเลยไม่มีพยาบาลไปรับของให้บุหรี่กระท่อมกัญชาสารพัดเหมือนกันนะคะที่ญาติพยายามจะส่งเข้าไปให้ผู้ป่วยนี่นะครับผู้ป่วยบางคนก็แบบติดบุหรี่ทีนี้พอต้องหยุดหลายวันนี่โอ้ไม่ไหวนะน่าจะเป็นผู้ป่วยที่อาการน้อยใช่ไหมใช่อาจจะแบบสักหน่อยนึงโอ้โหแต่ที่สงสัยคืออันนี้เนี่ยเขาได้รับแจ้งมาใช่ไหมว่าจะมีก็เลยคุยดูเขาไม่ได้ตรวจทุกกล่องคงไม่ได้ไปคุยดูทุกกล่องนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบหน้าตาข้าวผัดกะเพรามันจะเปลี่ยนเป็นข้าวคลุกกะเพราไป